สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับตึงโมอีกแล้วนะวันนี้มีคลิปเหอมาฝากกันก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะถ้าเกิดใครติดตามตึงโมในแฟนเพจเนี่ยก็จะเห็นว่าตึงโมไปได้ของจากเคาน์เตอร์แบรนด์หนึ่งมานะคะไปวนเวียนของเขามาอยู่2อาทิตย์ละนั่นก็คือแทนนี่นะคะไลฟ์ฟอร์ดพารีสนั่นเองนะคะซึ่งสองถุงนี้ไม่ได้ซื้อพร้อมกันนะซื้อถุงนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยถุงนี้ตอนแรกไปเดินอยู่ที่เซ็นทรัลเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าเคาน์เตอร์เขาลดอยู่ 25% ก็เดินไปวนเวียนแป๊บนึง BA ถามก็ไม่ได้อ๋อมันดูเฉยๆค่ะพี่ก็หยิบเจ้าตัวนี้ของเขามาพวกนั้นเขาเรียกอะไรนะโบชัวร์ของเขามานะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเขามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้างอยากทราบราคาแต่ไม่ค่อยกล้าถาม BA ไงเพราะว่าถ้าถามเยอะเดี๋ยว BAอาจจะกลัวโดนเจอเอา BA ที่แบบว่าไม่ได้ใจดีอ่ะกลัวอย่างนี้กลัวอย่างนั้นเนาะก็เลยหยิบมาก็มาศึกษาดูเปิดเข้าไปข้างในเนี่ยก็ไปเจอเจ้าเชดดิ้งนะก็เลยแบบว้าอยากได้จังเลยเป็นเชดดิ้งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแตงโมเนี่ยไปวนเวียนเชดดิ้งของบูจัวมาไม่รู้เขาออกเสียงถูกไหมบูจัวอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วแบบมันหอมมากอ่ะหอมมากแต่ราคามันแพงคือ600 กว่าบาท609 บาทอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวไงแล้วก็มันมีอยู่ครั้งนึงมันลดเหลือ580 กว่าบาทนี่แหละในวัสันก็ตัดสินใจซื้อดีไหมนะก็มันก็ยังแพงอยู่อ่ะสำหรับเขาอ่ะมันยังแพงแต่ว่ามันหอมมากมันหอมรสบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนช็อกโกแลตที่ชอบหรือว่ามันคล้ายๆอ่ะก็เลยแบบไปทุกวันนะไป 2-3 วันไปปาดแล้วก็กลับมาดมปาดแล้วก็เอากลับมาดมเป็นโรคจิตนะคะชอบมากมากมากถึงมากที่สุดแล้วก็เดินผ่านเคาน์เตอร์นี้แล้วก็เห็นรถอยู่ก็มีก็ไปศึกษาดูมันมีเชดดิ้งซึ่งเชดดิ้งตัวนี้เนี่ยราคา500 กว่าบาทแต่มันลด 25% ตอนแรกเอาดีไหมนะจับเนื้อปลาดูเนื้อมันจะหนืดๆกว่าของโบจัวตอนแรกนะแต่สีมันจะเข้มกว่าแล้วก็กลับไปตัดสินใจอยู่ประมาณวันครึ่งไม่ไหวละเอ้ยไม่ไหวละแกเอ้ยฉันต้องไปฉันต้องได้ฉันต้องโดนฉันต้องจำมันมาแล้วก็เก็บรวบรวมเงินที่มีอยู่ก็ไปนะคะมาลดถาม BA เลยว่าพี่คะลด 25% หรือเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ไปได้มาก็มาเหยกันเลยดีกว่านะพูดคำทำเพลงไป3นาทีกว่าแล้วก็ถุงแรกเลยนี่นะนี่มาแกะพร้อมกันเลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเปิดดูข้างในLife for Paris Perfect Shading จะแกะให้ดูนะคะตัวนี้กี่กรัมเอ่ย16 กรัมหยิบนั่นมาตื่นเต้นอ่ะรีบมาเหอกันนะเหอเสร็จก็จะได้แบบได้ใช้เลยอ่ะลักษณะขวดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อข้างในก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มมีเบอร์เดียวเนาะแล้วก็มันจะมีนี่น้ำตาลแค่นี้เลยนะคะเดี๋ยวโอ้จุ่มให้ดูสักเล็กน้อยนี่อุ้ยดูสีดูสีเข้มอ่ะเข้มมากเข้มเวอร์กลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นหอมอะไรนะเป็นกลิ่นพวกแล้วก็ไม่ได้เหม็นด้วยเป็นกลิ่นเครื่องสำอางทั่วๆไปนะคะอุดปิดไม่ได้ด้วยสิอ้าวฝาลองหายนะคะตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่509 บาทลด 25%ก็ลดไป152 บาท 7 สตางค์เหลืออยู่ที่ราคา356 บาท3สตางค์ก็โอ้โห300กว่าบาทกับ600กว่าบาทเธอมันต่างกันนะยังไงถึงมันไม่หอมเท่าก็ไม่เป็นไรสีมันใช่สีมันโดนก็เลยเอามาเลยนะคะสำหรับเชดดิ้งตัวนี้เนาะต่อไปก็เล็งตั้งวันนั้นไปดูเล็งไว้แล้วว่าเอ๊ะฉันอยากได้อีกอ่ะฉันอยากได้รองพื้นตัวนึงมากเป็นรองพื้นบางเบาของไลฟอร์ดมากก็ไปดูราคามาราคาเต็มอยู่ที่419 บาทเหมือนกันเฮ้ยมันลดถามเขาว่าพี่คะ
วันที่ไปซื้อเชดดิ้งอ่ะพี่คะนี่ลดทางเคาน์เตอร์เลยหรือเปล่าใช่ค่ะน้อง 25% ทางเคาน์เตอร์แล้วก็ถามมาว่าหมดเขตที่เท่าไหร่พี่ก็บอกว่าสิ้นเดือนโอ้ฉันทำยังไงดีในใจนี่กวนกวายไฟลุกโชติช่วงชัชวาลเหมือนว่าได้ไหมได้ลงพื้นก็กลับไปวนเวียนไปวนเวียนมาดูเงินมีเงินเก็บอยู่แค่ 1,000 ทำยังไงดีว่าทำยังไงดีว่าก็มันไม่ไหวแล้วอ่ะมันไม่ไหวก็เลยต้องไปอ่ะมาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยแต่โมไปตอนกลางคืนกลับมากะจะเหอแต่ก็มันดึกแล้วนะก็สุดท้ายก็ไม่ได้เหอตอนกลางคืนของวันนี้เหมือนกันก็เลยนอกจากลองพื้นแล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรแถมมาอีกมีไม่ได้ว่าได้แถมได้มาฟรีนะซื้อมาอีกผู้หญิงอ่ะเก๋กันเลยนะคะผู้หญิงใช่ไหมพอของมันลดเนี่ยก็ไม่ไหวอะเนาะตอนแรกเขาลด 25% แล้วพี่ BA เขาบอกว่า BA คนละคนกับตอนที่ไปซื้อเชดดิ้งนะพี่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มมาอีกนิดนึงนะถ้าเกิดว่าน้องยังเป็นนักศึกษาน้องนักศึกษาเนี่ยลดเพิ่มอีก 5% กลายเป็น 30% ว้าวไม่ไหวแล้วพี่เอ้ยมันได้มาเลยตอนแรกก็ไปได้ซูนี่มานะนี่คือรองพื้นที่แตงโมอยากได้อันนี้เป็นเบอร์505นะคะเป็นไลฟ์ฟอร์ดพาลีดมอยเจอร์ไลเซอร์ฟาวเดชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรบางเบาแต่ไม่ใช่บางเบาจะไม่ปกปิดนะบางเบาพี่ก็บอกว่าพิตตี้ใช้กันเยอะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็น BA โฆษณาเชิญชวนหรือว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าตอนในโมลองเนื้อมันนี่คือชอบเลยเพราะว่าเนื้อมันบางเบาแล้วก็เหมือนกับไม่หนักหน้าแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวแตงโมจะต้องลองใช้ดูก่อนแล้วจะมาบอกจริงมันไม่ขึ้นมาว้าว Oh my god โอ้เสียดายโอ้ไม่นะอันนี้นะการจะลองแค่บีบมาคือแบบเวลาเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วมันบีบไม่ค่อยขึ้นไงคะเขาต้องบีบออกมาโอ้โหทะเลเลยนั่นอะก็งี้นะดูสิเห็นไหมบอกแล้วว่ามันคือมันโอเคอ่ะมันโอ้ยมันใช่นะทำไงดีเนี่ยแล้วนี่นะคะเขามีเคลมด้วยว่าตอนที่เตมูเทสเนี่ยน้องคะน้องสามารถเทสบนหน้าได้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นคราบถึงแม้เราจะใช้แป้งแล้วก็รองพื้นมาแล้วก็เตมูก็เทสตัวนั้นเลยก็มันเป็นจริงเดี๋ยวลองทายดูนี่เห็นไหมมันจะเนียนไปกับผิวเลยอ่ะแล้วถามเขาว่าพี่คะหน้าหนูเนี่ยเหมาะกับเบอร์อะไรพี่ก็บอกว่าเบอร์5พอน้องเนี่ยแล้วแตงโมกลัวแบบว่ามันจะค้ำกว่าหน้าก็เลยถามเขาไปว่าแล้วถ้าเบอร์6เหรอคะพี่เพราะว่าเบอร์6มันจะเข้มสุดไงเพราะว่าแตงโมเป็นคนผิวค้ำพี่ก็เลยว่าเบอร์6พี่กลัวว่ามันจะค้ำเกินน้องใช้เบอร์5พออย่างเงี้ยลองไปเทสเลยนะลองไปเทสดูก็ไปเทสที่หน้าที่คอก่อนจะได้พี่บอกแล้วพี่ก็บอกว่าไม่ต้องหรอกลองที่หน้าไปเลยเพราะว่ามันไม่เป็นคราบตัวนี้พี่รับประกันแล้วพอลองเธอเอ้ยมันใช่มันไม่เป็นคราบจริงๆนี่ดูเห็นไหมเห็นปะว่ามันไม่เป็นคราบเห็นปะแล้วก็แบบเนื้อเกลี่ยง่ายก็เดี๋ยวขอเวลานอกเช็ดนี่ออกนะก็ชอบมากแล้วแบบกลิ่นไม่นี่กลิ่นไม่เหม็นนะกลิ่นหอมอ่อนๆ นะราคาเต็มอยู่ที่จดไว้ละ419 บาทลด 30% ลดไป 125.7 สตางค์น่าจะ70สตางค์แล้วนะก็เหลืออยู่ที่ไม่ใช่ละติโมคิดผิดละตอนแรกเชดดิ้งตัวนี้นะราคาเต็มอยู่ที่509 บาทลดไป25สตางค์นะคะเหลืออยู่ที่381 บาทนะคะลดไป127.25 บาทก็เหลืออยู่ที่381.75 บาทส่วนรองพื้นตัวนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่509 บาทลดไป 30% เหลือ356.30 บาทนะคะลดไป152.07 บาทโอ้ยโดนเสร็จทีนี้เดินต่อปุ๊บไปเห็นแป้งฝุ่นเป็นตัวมูเป็นคนบ้าแป้งฝุ่นมากจริงๆของที่ซื้อมาก็ยังมีอยู่ไม่ได้ใช้ก็มีแล้วตัวนี้เห็นโอ้ไม่ไหวแล้วตอนแรกอยากจะไปซื้อของกิฟฟารีนเพราะเพื่อนนโมใช้เนี่ยรู้สึกว่าของกิฟฟารีนโอเคมากเพื่อนนโมเป็นแบบเรียนเกี่ยวกับลำอ่ะคณะเกี่ยวกับลำอะไรเนี่ยถาปัดเอ้ยไม่ใช่ถาปัดพวกเกี่ยวกับลำอ่ะเป็นหน้าตาศิลป์อะไรเนี่ยมันบอกแล้วมันก็บอกว่าตัวนั้นใช่ดีนี่ก็อยากจะไปซื้อรอมันพาไปซื้อไม่ไหวก็เลยไปซื้อเองได้ของไลฟ์ฟอร์ดมานะคะเป็นตัวนี้
ป็น Life for Paris Silky Soft Loose Powder เป็นสี translucent ไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะก็ราคาเต็มอยู่ที่419บาทลดไป 30% เหลือ293บาท50293บาท30สตางค์นะคะลดไป125บาท70สตางค์ตอนแรกเนี่ยมันมีเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์translucent ตัวนี้ถามพี่เขาว่าใช้เบอร์ไหนดีพี่บอกว่าถ้าเป็นผิวน้องประมาณเบอร์2ก็มาทาเฮ้ยมันโอเคเพราะจมูกเป็นคนแบบผิวคล้ำแบบมีพื้นผิวที่ผิวเหลืองอะไรเนี่ยก็ทาเบอร์2ไปปรากฏว่าโอเคมันได้แต่พี่ก็บอกว่าถ้าจะให้พี่แนะนำจริงๆเนี่ยเอาสี translucent ไปดีกว่าเพราะว่ามันจะปรับเนื้อผิวให้กับเราเองนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้รองพื้นที่ไม่ตรงกับหน้าเราในบางครั้งนะเพราะถ้าเกิดว่าเอาสีแบบสีเบอร์2ไปเลยเนี่ยมันจะออกเหลืองโทนเหลืองแบบโทนเหลืองไปเลยอ่ะมันอาจจะทำให้ไม่เข้ากับหน้าเราในกับรองพื้นอื่นๆพี่ BA ก็เลยแนะนำตัวนี้ก็โดนตำไปกะตั้งใจไปซื้อตัวนี้ได้ตัวนี้มาอีกไม่พอค่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมอย่าอยู่สวยทั้งที่จริงก็ไม่ได้สวยนะก็ไปได้กาวติดขนตาไปถามพี่เขาว่าพี่คะมีกาวติดขนตาดีๆมั้ยอะไรเงี้ยเพราะว่ากาวติดขนตาแตงโมหมดพี่ก็บอกว่าอ๋อกาวติดขนตามีก็มีแบบนี้นะก็ไปดูเจ้าก่อนจะมาซื้อเนี่ยดูในหนังสือแล้วแหละตัวนี้ราคาอยู่ที่149บาทลดไป 30% เหลืออยู่ที่104บาท30สตางค์ลดไป44บาท70สตางค์นะคะก็ได้มาก็เมื่อคืนก็ลองเทสเลยนะปรากฏว่าก็โอเคอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะแน่นนานมากมั้ยแต่เพราะว่าแตงโมแค่ลองแป๊บเดียวก็ถอดขนตาออกแต่ถามพี่เขาแล้วแหละว่าแน่นจริงหรือเปล่าคะพี่ก็บอกว่าแน่นๆตัวนี้ติดดีนะคะน้องก็เลยเอามาได้สีดำมานะคะก็หมดไปแล้วนะทั้งหมดที่ซื้อมามีอยู่4ชิ้นนี้แต่พูดเยอะมากเลยไป10กว่านาทีไปแล้วเนาะก็โอเคก็จะมารวมราคากันให้ดูนะราคารวมถ้ายังไม่ลด 25% และ 30% ที่ตะมูได้พูดมาราคาจะตกอยู่ที่ 1,586 บาทลดไปทั้งหมด 450 บาท.35 สตางค์แตงโมจ่ายไปทั้งหมด 1,135 บาท .65 สตางค์นะคะขาดเหลือกัน450บาทคิดดูก็เยอะอยู่นะก็แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็ได้เทสเตอร์มาลองใช้นะคะเป็นแป้งพับของ Lifeford นี่แหละเป็น High Density Perfect Complete Powder SPF 35 PA บวกๆนะคะก็ DA ก็ให้มาลองใช้ทดลองใช้เนาะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แพ็กเกจแบบของเขาน่ารักดีอ่ะดูสินี่ลักษณะนี้นะคะมีพับมาให้โอเคหมดแล้วนะสำหรับของเป็นผู้หญิงที่บ้าเครื่องสำอางแต่ไม่ได้ซื้อของที่แพงเกินฐานะหรือเกินกำลังของเรานะคะก็ยังทำงานไม่ได้แล้วก็ยังเรียนไม่จบนะคะแต่ก็ใกล้แล้วนะถ้าเกิดทำงานได้มีเงินเดือนก็คงจะได้ใช้พวกแบรนด์เคาน์เตอร์ของเขาบ้างมั้งนะแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็คงจะใช้ของพวกดักสโตร์ต่อไปดักสโตร์หรือดักสโตร์พูดซะนะคะก็ถ้าเกิดสำเนียงผิดแต่จริตไปก็ขออภัยด้วยนะก็มาให้หายคิดถึงแล้วเนาะหายไปหลายวันหลายนานพอควรก็วันนี้ก็มาเหอให้ดูนะคะไม่รู้จะตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่แต่จะพยายามทำให้เร็วๆที่สุดนะก็สนใจตัวไหนหรืออะไรเนี่ยมาสอบถามแตงโมได้นะก็ไลฟ์ฟอร์ดหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะคะที่เขาจะลดนะก็โปรเขาก็จะเวียนต่อไปเรื่อยๆแตงโมถามแล้วนะว่าโปร25% จะผ่านมาอีกเมื่อไหร่เขาบอกว่าโปรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีตั้งแต่ 5% 10% 15% และ25% มากสุดนะคะก็ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็กดไลค์แฟนเพจกด Subscribe แตงโมด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ